ี่ก็ถามเรื่องกลางรายการเลยได้ไหมได้ที่เราควรอินเข้าไปอ๋อสามแซ่บใช่ป่ะใช่มันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นคือเอาจริงผมกับพี่หนุ่มกับชัยคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่เราปกติเรานัดกันตลอดเราไม่เคยแบบโทรคุยแบบอะไรนี่ตอนแรกผมนึกว่าเขาโทรมาถามเล่นๆเพราะว่าเหมือนจะถามเรื่องแขกรับเชิญอะไรเพราะเวลาแกจะแบบทำรายการใครแกจะทำกันบ้านก่อนก็จะโทรมาถามแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในรายการโฟนอินจริงๆอันนี้ตกใจเกือบหลุดเรื่องพี่หนุ่มไปแล้วแล้วเราจินตนาการเขาบอกว่าเอ้ยแขกในรายการเป็นใบเฟิร์นเออหน้าเราตกใจไหมพี่นายหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่หนุ่มตั้งใจแกล้งคือได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็จำได้เพราะอยู่กับเขาเสียงหัวเราะเราก็จำได้เลยหรอพี่จำได้ไหมล่ะใบเฟิร์นหัวเราะไม่ได้ใช่หัวเราะยังไงนั่นแหละชมเนาะชมเกมอยู่แต่เนี่ยเอาก็แบบจำเสียงได้ที่ยินเสียงแล้วก็แบบมันก็เลยแบบประติดประต่อภาพในหัวได้ว่าเขาน่าจะอยู่กับนี่อันสามแซ่บเขารู้ว่าตารางพี่หนุ่มเนี่ยสามแซ่บถูกมั้งจ๊ะอ๋อนึกว่ารู้ตารางของใบเฟิร์นเพราะนี้เขาไปถ่ายสามแซ่บไม่รู้มันก็จะมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงเขินอะไรหรอเฮ้ยช่วยด้วยค่ะพี่ก็พูดไม่แล้วมันจะมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงที่เราไม่เคยรู้ว่านายชอบดูใบเฟิร์นชอบอะไรนะดูดูไปเฟิร์นอ๋อได้ยินเป็นดูดตกใจเลยทำไมจะมาดูทำไมชอบดูไม่ดูนั่นก็พูดว่าไปแค่แบบเราเป็นห่วงเรามีอะไรแบบเห็นว่าควรทำไม่ควรทำแล้วก็เตือนกันแล้วกันพูดมาตลอดเขาบอกว่าเราเป็นคนที่เนียบมากกับเป๊ะมากผมไม่ได้เนียบไม่ได้เป๊ะแต่ว่าแบบคือเราเจอกันช่วงเวลางานส่วนใหญ่เราก็ตั้งใจทำงานแต่ไปก็จะเป็นคนที่แบบสร้างความสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนในงานเวลามางานเขาก็จะแบบลานู่นนี่ในขณะที่ผมยังไม่เก่งผมก็ต้องแบบตั้งใจก่อนอะไรก็ใบก็เป็นพวกชอบแกล้งคนอะไรมันก็เลยหมายถึงว่างานเป็นคนระเบียบจัดส่วนใบเฟิร์นก็เป็นคนที่แบบว่า professional ไปเรื่อยนางบอกว่านางไปเรื่อยแต่ว่านายก็คือจะเป๊ะอ๋อไม่แต่ว่าในความไปเรื่องเขาคือเขา professional จริงๆไงเขาประสบการณ์มีแบบเยอะแล้วก็เขาเป็นคนแบบเป็นห่วงคนอื่นก็จะแบบแกล้งคนอื่นเวลาคนอื่นเครียดอะไรอย่างเงี้ยชินหรือยังเวลาออกรายการแล้วต้องมีแบบว่านางนภัสจีบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะคำถามมันจะถามในรายการแล้วพี่ก็เขาจะชนตลอดเรารู้สึกยังไงบ้างกับคำถามเหล่านั้นก็น่ารักดีครับก็คงเป็นแบบทุกคนที่ติดตามภาพยนตร์ติดตามผลงานของเราส่วนใบก็ไม่รู้ว่าเขาเบื่อหรือยังที่แบบโดนถามนี้บ่อยๆเงี้ยจะไม่เป็นจริงบ้างเลยหรือสร้างบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้นายตอนนี้บอกละครจบแต่สถานะอันนายเลื่อนมาเลื่อนนะก็ละครจบแต่สร้างบ้านยังไม่เสร็จบ้านใครบ้านเราบ้านงานในกูเลยเราสร้างพร้อมกันบ้านงานในงานบ้านอะไรน่าจะช่วงต้นปีนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบใครมีสปอนเซอร์อยากแบบติดต่อหรือมาช่วยรีวิวเลยเข้ามาเลยนะครับจะขอบคุณมากก็จะว่าต้นปีทุกอย่างก็จะชัดเจนขึ้นใช่สร้างบ้านเสร็จค่อยฟันธงนะตามนั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอผมใหม่เดี๋ยวค่อยมาเจอผมบ้านไหนหรือบ้านเฟิร์นบ้านคู่เลยบ้านคู่ไม่บ้านทั้งคู่ทั้งคู่